บิ๊กหนูกล้าวสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นบัญชีดำสกัดคนไม่ดีเป็นผู้นำมวลชนหลังเหตุสลดนครปฐมบิ๊กหนูกล้าวพ่อเมืองต้องขึ้นบัญชีคนไม่ดีไม่ให้เข้ามาเป็นผู้ทรงอิทธิพลหลังเกิดเหตุสลดที่กำนันดังนครปฐมลั่นจะปล่อยให้เกิดขึ้นอีกไม่ได้เมื่อเวลา 09:15 นวันที่8กันยายน2566ที่ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูมบีโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอดเซ็นทรัลพลาชาลาดพร้าวนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพบปะผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศโดยพร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ทองศรีนายชาดาไทยเศรษฐ์และนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมด้วยนายอนุทินกล่าวตอนหนึ่งว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จอนครปฐมที่คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจจนเป็นเหตุให้มีเสียชีวิตหนึ่งรายและบาดเจ็บอีกหนึ่งรายเหตุเกิดในพื้นที่ตำบลตาก้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมที่บ้านกำนันดังนั้นทุกคนเห็นและทราบดีว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นต้องช่วยกันคิดว่าทำอย่างไรไม่ให้มีระบบเช่นนี้มาทำร้ายชีวิตทำลายความเป็นอยู่ของประชาชนลูกน้องผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งถือปืนเข้ามาสังหารประชาชนชาวบ้านหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐสิ่งเหล่านี้ภายใต้ความเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะพ่อเมืองจะปล่อยให้เกิดขึ้นอีกไม่ได้เราต้องไปดูว่าคนเหล่านี้เข้ามาเป็นกำนันเป็นหัวหน้าผู้นำมวลชนได้อย่างไรและจะปล่อยให้มวลชนเดินตามสไตล์คนเหล่านี้แล้วชุมชนและประเทศจะเป็นอย่างไรเรื่องเหล่านี้ภายใต้การบริหารงานของพ่อเมืองจะยอมให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศของเราหรือเราต้องไปดูไปขึ้นบัญชีไปดูประวัติและดูพฤติกรรมใครที่มีพฤติกรรมเยี่ยงนี้จะมาเป็นผู้นำมวลชนไม่ได้มีที่เดียวที่คนเหล่านี้จะอยู่ได้สมัยก่อนอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยแต่ตอนนี้อยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมแล้วเราต้องส่งไปอยู่ตรงนั้นซึ่งปลายทางเขายินดีรับคนเหล่านี้ไม่ให้ออกมารบกวนวิถีชีวิตของคนไทยที่เรารักสงบและมีแต่ความร่มเย็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวเปิดประวัติหนองท่าผาคนสนิทเผยเคยมีคดี2ธุรกิจกำนันนอหนูกอไก่826ล้านไม่ธรรมดาเปิดประวัติหนองท่าผาคนสนิทเผยเคยมีคดีชอบพกปืนรักลูกพี่มาก2ธุรกิจกำนันนกอู้ฟู่รายได้ย้อนหลัง5ปี826ล้านลูกน้องเผยคนดีไม่สู้คนจากกรณีเมื่อเวลา5:45วันที่8กันยายน66เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดคลี่คลายคดีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำกำลังเข้าปิดล้อมซอยโรงเจล้างหลังวัดพระแท่นดงรังอำเภอท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อจะจับกุมนายธนัญชัยหรือหน่องหมันมากคนสนิทกำนันนกหรือนายประวินจันทร์คลายผู้ต้องหาตามหมายจับที่จอเศษ462ส่วน2556ลงวันที่7กันยายน2566ที่ก่อเหตุยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสวทล1กิโลกรัม2บกทลจนเสียชีวิตแต่คนร้ายต่อสู้ขัดขวางชักอาวุธปืนยิงใส่ต่อสู้จึงเกิดการยิงปะทะก่อนพบร่างนายธนัญชัยนอนสิ้นลมหายใจอยู่บริเวณข้างรถยนต์กระบะตัวเองขณะที่กำนันนกยังปฏิเสธอ้างลูกน้องลงมือยิงเองนั้นอ่านข่าวด่วนตำรวจวิสามันฆาตกรรมหนองท่าผาแล้วที่จังหวัดกาญจนบุรีเหตุต่อสู้เจ้าหน้าที่ทั้งนี้นอกจากประวัติกำนันนกหรือนายประวีณเป็นผู้ใหญ่บ้านมาก่อนรับตำแหน่งกำนันตำบลตาก้องอำเภอเมืองนครปฐมหลังกำนันคนเก่าเสียชีวิตส่วนพ่อคือผู้ใหญ่โยชน์หรือนายประโยชน์ประกอบธุรกิจรับเหมารายใหญ่ของนครปฐมมีรายงานว่าสนิทสนมนักการเมืองระดับชาติและท้องถิ่น
ปัจจุบันกำนันนกและผู้ใหญ่โยชน์พ่อลูกร่วมธุรกิจรับประมูลก่อสร้างจำนวนมากกำนันนกเป็นแกนหลักทำงานทั้งรับเหมาก่อสร้างและทำรถบรรทุกประมาณ100คันตอนมีประเด็นเรื่องสวยสติ๊กเกอร์ก็เป็นผู้เจรจาปัญหาดังกล่าวบริษัทนี้มีงบกำไรขาดทุนปี 61-65 รายได้รวมประมาณ826ล้านระบุมีกำไร29ล้านคนงานที่เคยทำงานบริษัทกำนันนกคือนายมานพอายุ66ปีเปิดเผยว่าปกติกำนันนกเป็นคนดีไม่สู้คนแต่กำนันนกจะมีลูกน้องหลายสิบคนไปไหนด้วยบางคนพกปืนส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นไม่ค่อยทำงานแต่ถ้ากำนันนกดื่มสุราจะเปลี่ยนเป็นคนละคนจะมีความเป็นนักเลงแต่ไม่เคยหาเรื่องใครก่อนแต่จะเป็นลูกน้องที่กลางและคอยหาเรื่องส่วนที่เกิดเหตุไม่ใช่บ้านกำนันนกแต่เป็นบริษัทพ่อของกำนันที่ให้ลูกดูแลมีงานเลี้ยงบ่อยและมีตำรวจมาร่วมงานด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้หน่องน่าจะโมโหแทนลูกพี่โดยหน่องจะคอยติดตามกำนันนกตลอดขณะที่ประวัตินายธนัญชัยหมั่นมากหรือหน่องท่าผาซึ่งเป็นมือปืนที่ก่อเหตุยิงสารวัตรแบงค์สารวัตรทางหลวงมีอายุ45ปีเป็นคนเกิดในอำเภอบ้านโป่งภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ตำบลสวนกล้วยอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีบางทีคนจะเรียกหน่องสวนกล้วยมีภรรยาสองคนคนแรกอยู่บ้านโป่งส่วนคนปัจจุบันที่ถูกเรียกมาสอบอยู่น้องกกบ้านโป่งมีลูกกันหนึ่งคนตามรายงานบอกว่าหน่องท่าผาทำธุรกิจสีเทาปล่อยเงินกู้รับจ้างทวงหนี้จึงต้องพึ่งบารมีคนมีอิทธิพลจึงเข้าหากำนันนกจนได้รับความไว้วางใจถึงปัจจุบันโดยมีรายงานว่าหน่องชอบพกปืนเวลาเมามักเอาปืนออกมายิงล่าสุดเคยถูกคดียิงปืนขึ้นฟ้าฉลองปีใหม่เมื่อปี 58-59 และมีคดีพกปืนโดยหน่องท่าผายังมักโพสต์ภาพกับกำนันนกอย่างเปิดเผยด้วยความสนิทสนมกำนันนกยิงตำรวจขอบคุณข้อมูลบางส่วนเรื่องเล่าเช้านี้เศรษฐาหอบคณะรัฐมนตรีลุยขอนแก่นสักการะศาลหลักเมืองเสริมสิริมงคลเศรษฐาหอบคณะรัฐมนตรีลุยขอนแก่นสักการะศาลหลักเมืองเสริมสิริมงคลกลุ่มชาวอีสาน20จังหวัดแห่ต้อนรับแน่นผูกผ้าขาวม้าล้นพร้อมตะโกนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาพาไปเป็นเศรษฐีวันที่8กันยายน66ที่จอขอนแก่นนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังพร้อมด้วยนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีรออธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายชัยยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่พบปะชาวขอนแก่นโดยมีส.ส.ขอนแก่นและอดีตส.ส.ขอนแก่นได้แก่นายภาควัฒน์ศรีสุรพลนายสิงหพลดีนางนายสุรพจน์ต่อเจริญสุขนางสาววิภาณีภูคำวงนายวันนิวัฒน์สมบูรณ์นายชัชวาลพระอมรธรรมนางสาวรำพามาศทีฆาธนานนท์นายจตุพรเจริญเชื้อและนางมุกดาพงสมบัติรวมทั้งนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับโดยเมื่อเวลา 8:15 นนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลหลักเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยมีกลุ่มชาวอีสาน20จังหวัดมารอต้อนรับโดยได้ผูกผ้าขาวม้าและมอบพวงมาลัยให้กับนายกรัฐมนตรีพร้อมส่งเสียงตะโกนว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐา
พาไปเป็นเศรษฐีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางมาด้วยรถยนต์โตโยต้าอัลพาดสีดำทะเบียนกไก่ลอลิง5558อุดรธานีนายเศรษฐาและคณะได้เดินทางมารับประทานอาหารเช้าที่ร้านเอ็มโอซึ่งเป็นร้านขายกระทะชื่อดังในจังหวัดขอนแก่น